สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนออินทนินใบเตยขนมโบราณหอมนุ่มอร่อยมากครับแป้งมัน80กรัมแป้งถั่วเขียว40กรัมน้ำตาลทราย25กรัมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาน้ำใบเตยคั้น400 ml ใช้ใบเตย20ใบกับน้ำ500 ml ครับน้ำเปล่า500 ml น้ำตาลทราย150กรัมใบเตยตามชอบกะทิ300 ml เกลือ1ช้อนชาใบเตยเล็กน้อยครับตั้งน้ำเปล่า500 ml เดือดแล้วใส่ใบเตยลงไปเติมน้ำตาลทราย150กรัมคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ปิดเตาพักรอไว้ครับกะทิ300 ml เกลือป่น1ช้อนชาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนใส่ใบเตยเล็กน้อยครับพอเดือดขอบหม้อก็ปิดเตาพักรอไว้ตั้งกระทะใส่แป้งมัน80กรัมแป้งถั่วเขียว40กรัมน้ำตาลทราย25กรัมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันครับค่อยๆเติมน้ำใบเตยแล้วคนไปเรื่อยส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับและทยอยเติมน้ำใบเตยต้องคนตลอดเวลานะครับแป้งจะได้สุกทั่วถึงกันค่อยๆเติมน้ำใบเตยแล้วคนไปเรื่อยๆคนจนเป็นเนื้อเดียวกันและสุกสีใสขึ้นนำไปใส่ถุงบีบเค้กหรือถุงพลาสติกตัดมุมบีบออกจากถุงแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นๆนำแช่ลงในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้เสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ครับตัดชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยตักขนมใส่ถ้วยพร้อมน้ำเชื่อมราดด้วยน้ำกะทิแป้งเนียนนุ่มอร่อยและหอมใบเตยมากๆครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ